ดเซ้งโป๊บธนวัฒน์เปรยบุคเคสันนิวาส2ไม่มีซีนถอดเสื้อเผยพรหมลิขิตแค่ได้ดูปีหน้าค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งซีนที่ชาวเน็ตจับตามองในภาพยนตร์บุคเคสันนิวาส2สำหรับซีนถอดเสื้อของพระเอกหนุ่มโป๊บธนวัฒน์นะคะว่าจะมีเห็นชาวเน็ตได้เลือดกำเดาไหลเหมือนในละครหรือเปล่าล่าสุดได้มีโอกาสเจอหนุ่มโป๊บเลยไม่พลาดจ่อไมค์ถามค่ะหนังบุพเพสันนิวาสจะได้เห็นซีนถ่ายเสื้อไหมจะสังเกตเห็นว่าหนัง GDH ไม่ค่อยที่จะมีอะไรว่าวิวสักเท่าไหร่แต่เน้นเรื่องสนุกเพราะว่าด้วยเนื้อเรื่องบททำให้คนกินไปได้เต็มร้อยอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องถอดเสื้อส่วนตัวผมเป็นคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วแล้วก็ดูแลตัวเองมาตลอดแต่ก็ไม่ได้หนักมากไม่ได้จริงจังขนาดว่ามีเทรนเนอร์ก็จะกลางๆออกกำลังกายไปเรื่อยๆมันก็จะมีอยู่ประมาณนึงไม่ได้มีซิกแพคอะไรมากมายถามว่าคุณตอนนี้เนี่ยไม่ได้ฟิตเท่าละครบุพเพสันนิวาสจะบอกว่าตอนนั้นมันก็มีไฟช่วยบ้างในบางซีนมันก็ต้องช่วยเพื่อให้ดูชัดขึ้นนิดนึงแต่จริงๆก็มีบ้างอยู่แล้วไม่ได้ชัดอะไรมากเอาจริงๆตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยเราก็ฟิตอยู่แต่ก็จะให้ทำเหมือนเมื่อ 6-7 ปีก่อนเนี่ยก็จะยากเพราะว่าช่วงนี้เหนื่อยแต่ก็จ้ำม่ำแต่ก็ไม่ได้ลีนเพราะว่าตอนเล่นละครเรื่องบุพเพค่อนข้างลีนผมก็เลยมาสายน่ารักน่ารักแบบนั้นจะดีกว่าส่วนทางด้านพรหมลิขิตตอนนี้ถ่ายทำไปได้ 50% แล้วมีรายละเอียดเยอะเพราะว่าจะต้องทำให้ดีเหมือนภาคหนึ่งหรืออาจจะต้องดีกว่าก็เลยต้องถ่ายทำละเอียดมากพี่นายก็ต้องใจทำสุดๆแต่ก็สนุกดีครับเวลาไปกองก็เหมือนไปหาพี่หาน้องสนุกดีในเรื่องการถ่ายทำก็มีเปลี่ยนไปคือเรื่องนี้พุทธานกับฤทธิ์ค่อนข้างจะไม่เหมือนพี่หมื่นกับการะเกดเท่าไหร่ก็เป็นอีกแบบนึงเลยแต่ก็เป็นเรื่องของพรหมลิขิตเหมือนกันในเส้นเรื่องแต่เรื่องของการเข้าพระเข้านางค่อนข้างต่างซึ่งเวอร์ชันนี้ก็ยากถามว่ากดดันไหมในเรื่องเรตติ้งก็คือเป็นคนไม่ค่อยมีเซนส์ว่ามันจะประสบความสำเร็จไหมเอาจริงๆตั้งแต่เข้าวงการถ้าคิดว่าเรื่องนี้ดังแน่นอนแต่แป๊กบางเรื่องคิดว่าแป๊กแต่ดังผมก็เลยไม่ค่อยเชื่อตัวเองเท่าไหร่ซึ่งคาดว่าปีหน้าคิดว่าได้ดูเพราะว่าตอนนี้เร่งถ่ายกันอยู่ครับ